ย่าหงายตึงนี่ก็ก้นจ้ำเบ้าไปเลยครับมาถึงยกนี้ยกที่8แล้วขอบคุณลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงคุณชนะรัตนภักดีประธานกรรมการบริษัทท้าพิสูจน์ลูกชิ้นหมูพริกกะเหรี่ยงรถกระบะเชฟโรเล็ตโคโลราโดครบถ้วนทุกความปลอดภัยเพื่อความแกร่งของคนจริงบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเดฟิลินเจลคุณกวีขอไพบูลย์ประธานกรรมการบริษัทไทยสโตเลตแบตเตอรี่จำกัดมหาชนและผลิตภัณฑ์สามเคจำกัดคุณวิรัตขอไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์สามเคจำกัดและคุณมานพสุวรรณดีประธานบริษัทแหลมทองการแพทย์ครับอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับว่าคู่นี้แม่ต้องตัดสินกันเส้นยาแดงผ่า8แน่ครับโดนไป1นับแล้วครับโจเอลยกนี้จะว่าอย่างไรครับภูสวัสดิ์ออกมาเปิดเกมเบียดอีกแล้วนะครับยกนี้2ยกที่ผ่านมานี่แม่โชว์สเต็ปครับเดินเข้าหาแล้วครับเกาโตเกียวครับสั่งลุยแล้วครับคุณป๋องครับครับจังหวะล้วงลำตัวภูสวัสดิ์ในช่วงที่ผ่านมานี่เรียกว่าทำได้ต่อเนื่องครับโจเอลนี่โดนนับ8เป็นยกที่7ครับพอมาถึงยก8นี่เร็วทำท่าจะอ่อนได้เห็นเลยครับภูสวัสดิ์ไล่ยันตันตีครับช่วงเรียกว่าไล่เข้าเชียร์ครับภูสวัสดิ์ล้วงมาเลยครับโอ้โหเสียงเชียร์ที่เวทีบัวย่าเทนนี่ดังกระหึ่มเลยทีเดียวครับบัวย่าจะรอดหรือเปล่าครับจังหวะลุยของภูสวัสดิ์ในจุดนี้ไม่ให้ออกจากมุมด้วยครับภูสวัสดิ์ไล่บี้เข้าไปครับโอ้โหแต่ยังมีซ้ายสวนมาครับต้องระวังซ้ายสวนของบัวย่าครับเพราะว่าหมัดซ้ายของเขาเนี่ยบวกเข้ามาในจังหวะเข้าทางขวาเราพอดีจังหวะบวกหมัดกันนี่อันตรายแต่ว่าช่วงนี้ภูสวัสดิ์กำลังไล่ยำครับต้องบอกว่าเป็นการยกที่ดีที่สุดของภูสวัสดิ์ยกนึงก็ว่าได้ครับตรงนี้เพราะได้หนักๆครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับแต่อย่าเพิ่นนะครับโจเอลดูเหมือนจะอ่อนก็จริงครับแต่ว่าแน่ประสบการณ์ชั่วโมงบิดนี่ครับเนี่ยสีสันครับต้องระวังครับเห็นชัดเจนครับกรรมการชูชาติก้าวกิจต้องเตือนเลยครับแม่นี่ครับพอจังหวะคุณจังหวัดจะเข้าได้เข้าเข็มครับตัวเองใช้หัวปิดเลยครับอ้าวเอาคืนเลยครับคุณสวัสดิ์เพราะแล้วครับแรงๆหนักๆสะสมไปเรื่อยครับลุ้นกันครับแฟนบอลมวยครับเหนียวจริงๆครับบาวย่านี่โดนเป็นร้อยนะต้องบอกว่าโดนเป็นร้อยหมัดเลยครับแต่ว่าจะสู้ด้วยใจจริงๆแล้วพยายามบวกพยายามแลกสู้ตลอดครับอย่างว่าครับเนี่ยครับมาไม่ใช่มานอนครับมาสู้ครับต้องชมหัวใจดวงใจของบาวย่าครับไฟนี้สู้กับภูสวัสดิ์ได้สมศักดิ์ศรีแชมป์ฟิลิปปินส์จริงครับโอ้โหภูสวัสดิ์นี่มีอะไรใส่ไปหมดนะครับแต่ว่ายังเก็บไม่ลงครับได้ช่วงถ่ายยกแล้วครับกับฟิลิปปินส์ต้องนั่งให้นั่งเฟิร์สคลาสเลยนะครับมาลักษณะอย่างนี้อ้าวแล้วครับโดนอีกชุดหนึ่งปลายยกแล้วครับ15วินาทีครับของคุณสวัสดิ์เอาอยู่ไม่อยู่ต้อนอยู่ไม่อยู่ครับคุณสวัสดิ์จะเร่งไหมเอาใจแฟนบอลด้วยทั่วสนามหรือเปล่าครับเอาแล้วครับเคาะ1 2พยายามเร่งเอาใจครับโอ้แต่ว่าโจเอลนี่ครับเอาเหลือเกินครับซ่อนไหลไว้เลยครับอ้าวโดนขวาตรงอีกทีนึงหมดยกที่8ครับยกที่8ที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นยกที่ดีที่สุดโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ดูภาพช้าเมื่อสักครู่นี้โดนหัวด้วยนะครับศีรษะด้วยนะครับมาถึงยกนี้ยกที่9แล้วขอบคุณรีเจนซี่บรันดีไทยครับสำนึกดีสังคมดีคุณวิชัยกิจอิทธิบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วผู้ผลิตสมกลิตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่คุณสุจินเอื้อบุญนันบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวคุณเนติตติมนตรีบริษัทเสียงสกอตอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ผลิตและจำหน่ายลูกฟุตบอลแม็กบริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ผลิตน้ำยาสมุนไพรยงเหิงคุณสมยศสุทางกูลแห่งพระราม9พลาซ่าบริษัทแคนสยามเอนจิเนียริ่งจำกัดครับเครื่องปรับอากาศเซนทันแอร์ทนทานนานปีครับแม่ซัดกันอร่อยเหาะเลยครับ8ยกที่ผ่านมาครับถือว่ามาสู้นะครับแล้วก็ทนทรหดจริงๆครับโจเอลสมราคาจากตระกูลหัวกะโหลกแม่ว่านี่ครับศีรษะเอาอีกแล้วครับโอ้ต้องตัดคะแนนแน่นอนครับผมว่าลักษณะนี้ครับนี่ครับเตือนเป็นครั้งนี่ครับกรรมการชูชาติก้าวกิจสั่งตัดคะแนนเลยครับเห็นได้ชัดเจนครับศีรษะกลายเป็นหมัดที่3ครับสร้างความกดดันให้กับภูสวัสดิ์ครับแต่ว่านักมวยไทยก็เฉยๆครับไม่ยี่ระครับถือว่าเป็นเกมครับคุณเจี๊ยบครับคลายฟันยางเลยครับบาอุย่าหาเวลายื้อเข้าไปหน่อยก็ยังดีนะว่าโดนภูสวัสดิ์เนี่ยโอ้โหถลุงมาเยอะเหลือเกินก็ต้องชมว่าประสบการณ์ของบาอุย่านี่ไม่ธรรมดาครับพอจังหวะจะเพี้ยงความนี่แกใช้หัวโจนเอาตัวรอดมาได้ครับแล้วก็สักครู่นี่พอโดนตัดคะแนนนี่ก็คลายฟันยางถ่วงเวลาถือว่าได้เวลาพักเพิ่มในตัวนะครับไหนๆก็โดนตัดคะแนนแล้วครับครับคุณสวัสดิ์มาว่ากันต่อครับพยายามเปิดเกมเดินเร็วโอ้โหกระแทกยับซ้ายโอ้โหบนใบหน้าล่างลำตัวนี่ถือว่าทำได้ดีครับแล้วจังหวะต่อย 1-2 แต่บาอุย่านี่ต่อยท้องต่อยหน้านี่ไม่ยังไงก็ไม่ลงนะต้องชมน้ำใจของคุณสวัสดิ์ด้วยครับถ้าเป็นนักมวยรายอื่นนี่คงมีน้ำโหแน่นะครับคุณป๋องครับครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่เรียกว่าโดนเต็มๆแต่เฉยครับบัวย่านี่เรียกว่าจังหวะที่โดนนับ8นะเป็นจังหวะบวกครับโอ้โหถ้าไม่มีจังหวะบวกนี่ลงยากจริงครับบัวย่ามาถึงยกนี้ยกที่9โอ้เกมตลอด8ยกเป็นยังไงครับคุณป๋องที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าภาคย
ถ้าชกบนเวทีนี่โอ้โหถือว่าสุดๆจริงครับคุณสวัสดิ์ไฟนี้นี่โชว์ให้เห็นนะครับว่าเขาเป็นนักชกที่แข็งแกร่งสุดๆแล้วก็พร้อมนะครับกับการขึ้นชิงแชมป์โลกในไฟต์ถัดไปครับแม่สังกัดไหนสีเสื้อไหนที่ต้องการโจเอลก็บันทึกชื่อไว้ในใจเลยนะครับเป็นนักมวยที่แม่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับเหมือนสโลแกนช่อง3แล้วครับมาคุ้มค่าคุ้มราคาครับไม่มาเปาะ2เปาะแล้วนอนครับโดนไปเยอะครับทั้งหน้าทั้งล่างทั้งลำตัวครับโอ้ออกไปนี่ต้องน้ำใบบกหน้าเวทีราชดำเนินครับวันนี้ขายหรือเปล่าครับโจเอลเอาไปดื่มเฉยๆไม่ได้ครับอย่างนี้ต้องเอาไปอาบเลยครับต้องสั่งเป็นถังแต่ว่าก็ต้องชงหัวใจครับมาถึงยกที่9นี่แกยังเดินไล่บี้คุณสวัสดิ์อยู่เรียกว่าไม่ให้เรียกว่าคุณสวัสดิ์นี่ชกแบบสบายๆครับผ่านมาถึงยกที่9นี่คุณสวัสดิ์ยังเรียกว่าต้องชกด้วยความกดดันอยู่นะครับก็เรียกได้ว่ายกนี้คุณสวัสดิ์อาจจะไม่ได้เร่งเหมือนยกที่8แล้วว่ายกที่8นี่เร่งไปเยอะนะครับมาถึงยกนี้เอาละครับมาช่วงปลายยกเบาย่ากัดฟันเร่งขึ้นมาอีกครั้งนึงคุณสวัสดิ์เข้าช่วงปลายยกแล้วครับหมดยกที่9ประชาในจังหวะที่เบาย่าถูกตัดคะแนนนี่แหละครับจังหวะที่ศีรษะเชื่อชนกันจนต้องถูกตัดคะแนนเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่เกิดขึ้นหลายครั้งมากแล้วนะครับขอบคุณกาวช้างเคนจิครับติดแน่นเป็น2เท่าเนื้อกาวแห้งเร็วจากประเทศญี่ปุ่นคุณปัญญาทองไทยแห่งปอกุ้งเผาคุณชัดชัยแสงสุริยะฉัตรแห่งชัดชัยแพทย์แผนโบราณคุณอนันต์เดชอนันตชาติครับบริษัทสยามโยโกรถยนต์และรถไถนาทะเลทองแข็งแกร่งทนทานสู้งานหนักไม่กินน้ำมันปุ๋ยตราฉัตรทองบริษัทปุ๋ยซีฟอสเฟตจำกัดโดยคุณนรพลคุณโดยคุณนรพลตันติมนตรียาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาขมยาเขียวตราใบห่อและคุณวินิจปรุงพาณิชย์บริษัทไทยบิสโตนเซลล์ประเทศไทยจำกัดครับเป็นที่หมายมั่นปั้นมือของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์อีกรายหนึ่งครับคุณสวัสดิ์โชว์ไฟนี้สะใจแฟนมวยทั่วประเทศแน่นอนครับเดินทางมาถึงยกที่10แล้วครับโอ้โหยังเหนียวยังแน่นยังแข็งยังแรงอยู่ครับโจเอลทำท่าจะอ่อนเป็นสนต้องลมได้จังหวะได้โอกาสก็ฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงครับแล้วเดินใส่ตลอดด้วยนะใช่ครับไม่ใช่ว่าเรียกว่าโดนนับโดนตัดคะแนนไปแล้วจะถอดใจครับยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาคุณสวัสดิ์หวังจะพลิกสถานการณ์เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเขาเอาชนะคุณสวัสดิ์ได้นี่หมายถึงว่าเขาก็ได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกไปทันทีเหมือนกันครับว่าคุณสวัสดิ์เองตอนนี้เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งอยู่ไม่ว่าใครมาชกกับคุณสวัสดิ์ก็ต้องหวังตรงนี้ด้วยกันทั้งนั้นเลยครับใช่ครับแหมเรียนทางรัฐหรือเปล่าครับโจเอลแต่ว่าโดนไปหนึ่งนับแล้วก็โดนตัดคะแนนด้วยครับแต่ว่าสภาพใบหน้าครับยังเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มครับโจเอลเป็นนักชกอารมณ์ดีคนหนึ่งครับดูครับชกไปยิ้มไปครับขณะที่จะโดนหมัดนั้นยังเฉยๆครับคุณสวัสดิ์ต้องชมทีมงานการคัดเลือดด้วยนะครับเยี่ยมยอดจริงๆครับวันนี้ครับโอ้โหทิ้งขวาสวยนะโดนเต็มๆหน้าเลยไฟนี้คุณสวัสดิ์โชว์เห็นถึงเรียกว่าเบสิกการชกของเขาก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่จะเป็นมวยบูทะลุดุดันอย่างเดียวครับพอจังหวะที่เรียกว่าต้องใช้ฝีมือเข้าสู้นี่ก็เรียกว่าทำได้ดีครับเบสิกการชกอะไรต่างๆนี่ถือว่าแน่นเฟรชเลยเดียวครับจังหวะยับจังหวะฮุกนี่ครับมีอัปคัตสลับด้วยค่อนข้างจะลดความกดดันครับคุณเจี๊ยบวันนี้ถือว่าเป็นบ้านเก่าของภูนสวัสดิ์นะครับสมัยต่อยมวยไทยนี่เป็นรองตั้งหลาย11ครับกดด้วยขวาอย่างนี้ครับแม่คู่ชกนี่ตีลังกาเลยครับแค่แม้ทนไม่ไหวครับเอามาหมายปั้นปั้นเอามาหมายมั่นปั้นมือครับสร้างเป็นเขาทรายจูเนียร์ครับเอาละครับอีกบันไดอีกไม่ถึง2ขั้นแล้วนะครับภูนสวัสดิ์จะสร้างฝันล่าฝันได้สำเร็จหรือเปล่าครับแม่วันนี้โชว์ทั้งบูทั้งบุญครับนี่ครับออกสเต็ปออกลีลาครับไม่ใช่จะสวมบทโหดเป็นอย่างเดียวครับวันนี้คุณสวัสดิ์มียืดหยุ่นตลอดครับก็ดูจังหวะในยกนี้หันมาเล่นฝีมือมากขึ้นเบาย่าเองครับคงจะเดินต่อไปเดินบวกเดินแรกก็ไม่ไหวครับโดนไปยิ่งเดินก็ยิ่งเจ็บเอาละครับคุณสวัสดิ์กลับมาต่อย 1-2 ได้ชุดสั้นๆชุดหนึ่งเบาย่าพยายามเดินเข้าตัดลำตัวแต่โดนภูนสวัสดิ์อัดหมัดเข้าไปเยอะๆอย่างนี้ครับเป็นใครก็คงจะทนลำบากครับนี่ยืนได้ถึงแค่นี้ก็ต้องถือว่าเก่งมากแล้วครับครับก็เลยก็ต้องชมหัวจิตหัวใจครับของนักชกตะกร้อรายนี้ครับเรียกว่าสู้สุดๆจริงๆท่านผู้ชมครับผ่านมา10ยกแล้วตอนนี้มาถึงยก11ลูกชายตัวจริงนะครับต้องกระทิงแดงแน่นอนที่สุดแล้วก็อย่าลืมว่ายาน้ำประชาดำตราหมอเสงนะครับโดยคุณหมอเสงแล้วก็มีทั้งยาหอมแก้ลมชนิดน้ำตราหมอเสงด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ายาน้ำสมุนไพรยงเหิงนะครับสมุนไพรยงเหิงโดยคุณชมชาย